ชาวบ้านโวยถนนสุดลึกท่วมหัวไม่มีใครเหลียวแลแจ้งไป3รอบก็ยังเงียบลั่นจะให้กราบเลยไหมหรือต้องรอให้มีคนตายก่อนข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น1,600ค่ะซึ่งได้โพสต์เรื่องราวร้องเรียนจากชาวบ้านซอยมิตรภาพ5ถนน9กิโลศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งถนนมีสภาพสุดโทรมพังเสียหายท่อประปาก็โกงไร้การซ่อมแซมค่ะโดยเขาได้ระบุนะคะว่างบประมาณไม่มีหรือไงงบฉุกเฉินเร่งด่วนที่จะบรรเทาความทุกข์ของชาวบ้านมีไหมช่วยชาวบ้านด้วยครึ่งปีที่แจ้งไปทำไมเงียบตรงนี้ซอยมิตรภาพ5ถนน9กิโลเรียนเทศบาลเจ้าพระยาสทสจกรรมการชุมชนปิดหูปิดตาอยู่เหรอรองบไม่ได้นะปัญหาเร่งด่วนชาวบ้านเดือดร้อนค่ะกราบงามๆเลยค่ะซอยนี้ไม่มีความหมายเลยเหรอใกล้ตัวเมืองนะแจ้งไปครึ่งปีได้แค่มาถ่ายรูปโดยในคลิปเป็นสภาพท่อประปาที่โกงซึ่งเกิดจากถนนพังนะคะใครจะหักแล้วด้วยพร้อมบรรยายค่ะว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่ซอยมิตรภาพ5ถนน9กิโลรอบ3ก็ยังเงียบรออะไรเหรอคะรองบเหรอมันเป็นปัญหาที่รองบไม่ได้นะชุมชนและเทศบาลเจ้าพระยาประปาก็โกงไปแล้วทำอะไรสักอย่างสิคะจะให้กราบงามๆไหมชาวบ้านพร้อมกราบนะถนนเส้นนี้ทะลุตลาดวรกิจวัดปากน้ำข้างในก็หลุดหมดแล้วประปาก็พังไปหมดแล้วจากนั้นก็เป็นสภาพของถนนที่สุดโทรมพังจนลึกท่วมหัวคนนะคะและระบุค่ะว่าแจ้งไปแล้วก็เงียบหลายรอบแล้วไม่รู้จะแจ้งยังไงแล้วจะให้รออะไรถนนขาดขนาดนี้จะให้รออะไรช่วยหน่อยเถอะค่ะลงเพจตั้งกี่รอบก็เงียบสนิทรออะไรอยู่มันไม่สำคัญหรือยังไงต้องรอให้คนตกลงไปคอหักตายก่อนหรือยังไงถนนสุดลามเข้าไปใต้ถุนบ้านของชาวบ้านเราด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ